อย่าเรียกอาศัยพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่โอ้ยวันนี้นะครับจะมีพี่คนหนึ่งตามเราไปด้วยนะฮะอย่าเรียกว่าตามดีกว่าเรียกว่าไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าเขาจะไปที่ลำคลองงูด้วยกันเพราะว่าได้ยินอยู่ว่าผมจะไปแกก็เลยจะไปด้วยนะฮะวันนี้ชื่อพี่อีทนะฮะเป็นไงเดี๋ยวเพื่อนๆได้รู้จักครับแล้วโวนมันบอกตรงไหนครับพี่เนี่ยฮะมันจะมีตรงนี้เราต่อตรงมาจากแบตใช่ไหมฮะเราก็เวลาไม่ใช้แล้วก็ปิดพอน้ำเปิดอ๋อบอกโอนโอเคแล้วปอดไลท์นี่ต่อเข้ากับชุดไฟหน้าพอเปิดแต่ว่ามันมีปิดเปิดเอาไงอ๋อเราไม่ใช้เราก็ปิดแต่เวลารถวิ่งเราก็เปิดเอาตอนแรกคิดว่าแบบมันน่าจะพอชาร์จ power bank สรุปแล้วไม่พออันนี้พี่อีทนะครับอันนี้พี่เขาจะไปเที่ยวกับพวกเราด้วยกันนะครับก็อาศัยไปด้วยเดี๋ยวอย่าเรียกอาศัยพี่เราไปร่วมกันเดี๋ยวขอร่วมทริปไปด้วยครับมือใหม่ขอร่วมทริปกับมือเก่าอันนี้พี่เข้ามาครั้งแรกออกทริปครั้งแรกเลยใช่ครับเปิดซิงเลยเนี่ยคันนี้จักรยานก็แพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์อีกว้าวพี่เขาสายปั่นปั่นตอนนี้มาลองมาสายขี่บ้างแข่งแรนบ้างสบายกว่าเยอะพี่โอ้โหแบบสบายกว่าเยอะเลยเดี๋ยวอยู่เลยเหรอเนี่ยมันแถมมากับกระเป๋าสายใหญ่เลยเออสายสีดำด้วยใช่ฮะมันแถมมากับกระเป๋าถือว่าโอเคนะผมว่ามอเตอร์วิ่ง700แบบโอเคเลยนะกล่องรับความคิดเห็นพี่ตรงไหนสอดจดหมายอ่ะผมก็ได้ใส่ไปฝากคนขับครับจะโดนฝนมันจะได้ไม่ย้อนใช่อันนี้ขนมเอาหยิบง่ายๆเอาไว้อะไรอย่ารัดนี่ก่อนมือใหม่พี่ไม่ใหม่แล้วของเดี๋ยวพี่ไปไวกว่าเราอีกคันเล็กแต่จุดได้เยอะอย่างนี้แหละพี่เขาบอกเขาเป็นชายโสดไงเขาเลยมาคนเดียวมาคนเดียวรถนี่แบบว่าแฟนบอกว่าอ้าวจะไปด้วยได้ไงแบบเขาไอ้นี่เขาคอนเซ็ปต์เขาแบบไปคนเดียวคนละคันมันกว่าเนี่ยต้องซื้อให้ไปอีกคันนึงพี่ไม่ขับเท่าไหร่นะฮะ100พาสปอร์ตเล่มหนึ่งครับสแตมป์ได้เลยไหมครับให้แบงค์พันได้ไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวให้แบงค์พันได้ครับแต่เขาไม่ทอนอย่างนี้ค่ะนี่ได้มาแล้วเข้ามาอันแรกเราจะให้ครบทุกอุทยานนะครับครับอันนี้เป็นอุทยานแรกของผมสิงไปมาหลายที่แล้วแต่เพิ่งแบบอยากจะเก็บเป็นพาสปอร์ตในประเทศก่อนอันแรกสิบล็อกได้นะใช่ครับพี่อาจจะต้องไปซื้อตามที่เขาขายพวกไอ้ที่ปกพาสปอร์ตอะไรพวกเนี้ยผมว่ามันน่าจะเล่มประมาณใกล้เคียงกันมั้งครับโอเคเดินทางครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วครับกับช่องวัยรุ่นหนีเที่ยววันนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์นะครับ
วันนี้เราจะไปอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะฮะเพื่อนๆติดตามไปกับเราด้วยนะครับเนี่ยที่เรามานี่ใช่เส้นทางที่เราจะไปนะครับเราก็ให้ GPS นำไปนะฮะพี่อีทเนี่ยเขาเคยผ่านเส้นนี้มาแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นทางลูกลังระยะทางเนี่ยประมาณ30กิโลครับสุดท้ายก็เลยอีกตามเคยครับผิดเส้นแล้วพี่สงสัยต้องเลี้ยงนู้นหลงเลยตลอดสามสิบโลทางนี้3กิโลเมตรทวนให้นึกถึงอดีตครับที่เคยเอา X-Max มาวิ่งทางอย่างนี้เลยครับผมว่าเส้นนี้เนี่ยไม่มีคนวิ่งมานานแล้วฮะถนนเนี่ยเริ่มพังแล้วพอวิ่งไปสักพักครับจากถนนกรวดนะฮะก็กลายเป็นถนนที่เป็นหินก้อนใหญ่ๆมีร่องน้ำฝนเป็นร่องลึกนะฮะวันนั้นกับวันนี้นะครับมันต่างกันวันนี้เนี่ยครับเราขนสัมภาระมานะครับครั้งนั้นที่เรามาได้นะครับสัมภาระเราอยู่ที่พักฮะขนาดสัมภาระอยู่ที่พักนะครับยังขี่ลำบากเลยครับช่วงนั้นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะครับเรากลัวลมฮะเพราะว่าอะไหล่รถเราไม่ใช่อะไหล่รถดิอะไหล่ตัวเราเนี่ยไม่มีเปลี่ยนแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้อ่ะฉันว่าลำบากแล้วแหละจับไว้นะผมก็ตัดสินใจเดินไปหาทางพี่อีทฮะบอกว่าเราไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าถ้าเราเข้าไปยิ่งลึกนะครับมันจะยิ่งลำบากถ้าเกิดอะไรขึ้นล้มกระดูกขาหักสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีครับน้ำสักขวดอาหารเราก็ไม่ได้เตรียมมานะฮะสงสัยไปไม่ได้ครับเส้นนี้โอ้ทางมันแย่มากฮะอ
เดี๋ยวก่อนฮะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเส้นทางนะครับเส้นทางเดินเนี่ยคงไปไม่รอดแน่ๆของก็หนักมีคนซ้อนด้วยท่าทางจะต้องล้มครับสังเวยพื้นเราก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางเป็นอ้อมดีกว่าครับอย่างน้อยเนี่ยมันระยะทางไกลแต่เวลาเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันอย่างน้อยเราก็เลือกถูกนะครับเป็นสิงทางดำดีกว่าหัวขมำในทางฝุ่นครับเราก็มุ่งหน้าไปอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะฮะโดย GPS เนี่ยก็ยังแจ้งเตือนให้ไปเส้นเดิมนะฮะเราก็เลยออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวไปตั้งพิกัดใหม่ครับที่ปากทางถึงปากทางนะครับแล้วก็ตั้ง GPS ใหม่ครับ GPS ก็ยังให้ไปเส้นเดิมอยู่เราก็หลงอยู่แถวนั้นครับมาดูอีกทีนึงครับมันต้องอ้อมออกมาเลยครับใช้เวลาไปถึงลำคลองงูนะฮะ4ชั่วโมง10นาทีกับระยะทาง210กิโลเมตรนะครับผมก็เลยปรึกษาทางพี่อีทนะครับก็สรุปกันว่าเปลี่ยนที่พักใหม่ครับเป็นอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะฮะโดยค่าเข้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับติดท็อปอันดับ6ครับในราคาที่สูงนะฮะผู้ใหญ่เนี่ย101เด็ก50บาทครับรถมอเตอร์ไซค์20รถยนต์30บาทครับส่วนค่ากางเต็นท์ครับก็ราคาปกติครับ30บาทต่อคนนะครับติดต่อที่กางเต็นท์แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปดูที่กางเต็นท์ทางอุทยานมีรถกอล์ฟนะครับบริการนักท่องเที่ยวนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดราคา30บาทต่อคนนะครับจะพาไปจุดน้ำตกชั้นที่1นะฮะจากจุดบริการรถกอล์ฟนะครับจนไปถึงน้ำตกเนี่ยถ้าคาดคะเนเอานะฮะว่าระยะทางเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ700เมตรถึง800เมตรนะครับเดินเหนื่อยครับจากนั้นครับเราก็หาที่กางเต็นท์นะฮะก็สงสัยว่าตรงนี้มันกางได้หรือเปล่าก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกกางได้นะฮะแต่เขาคงงงครับว่าจะมากางตรงนี้ทำไมอย่างแรกที่เราเลือกตรงนี้นะครับคือมันใกล้ห้องน้ำนะฮะเราผู้ชายนะครับไม่ค่อยลำบากหรอกครับเรื่องห้องน้ำแต่ทางผู้หญิงเนี่ยเขาค่อนข้างลำบากนะฮะผมก็เลยเลือกใกล้ๆตรงนี้นะฮะเราเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ห้องน้ำนี่ก็อยู่ฝั่งนี้สะดวกดียังไม่ได้เข้าไปดูน้ำตกเลยนะ
เดี๋ยวไงเดี๋ยวกางเต็นท์เสร็จเดี๋ยวออกไปซื้อของอาจจะเดินเข้าไปดูครับพอสักพักนะครับผมก็เดินสำรวจที่นะฮะก็เห็นจุดตรงนี้ครับดีมากห่วงจุ้ยดีครับหน้าภูเขาหลังแม่น้ำครับพวกเราก็ย้ายที่กางเต็นท์นะครับมากางตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าวิวดีกว่าเยอะครับตรงนี้ก็ลานกางเต็นท์นะฮะส่วนนั้นที่เรากางอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็ย้ายที่กางเต็นท์นะครับมากางตรงระหว่าง2ต้นไม้นี่ครับแต่แฟนผมนะครับเหลือไปเห็นรูใหญ่ๆตรงรากไม้นะฮะเขาก็นึกกลัวครับกลัวตอนคืนครับเจ้าบ้านเลื้อยกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลมแรงแล้วถ้าทางฝนจะมาละอันนี้ของพี่เขานะครับเดี๋ยวกำลังจะไปช่วยฮะจริงๆเนี่ยต้องซื้อสมอที่เป็นเนี่ยเยี่ยมครับเยี่ยมหลงพากันหลงไม่มีครั้งไหนไม่หลงไหลจนหลงปกติผมไม่หลงนะสงสัยเหรอแต่ตอนนี้เลยหลงเอ้าโฟอยู่ไหนผิดข้างเหรอพี่ไม่ผิดนี่โอ้นี่มันไปเกี่ยวหรือว่าทำไมมันนู่นหายไปไหนอันนึงหายไปไหนไปเกี่ยวดิไม่ขาดแล้วพอคืนไปดึงขาดเลยง่ายๆเป็นผมบางภูเขาเด็กน้องเจ็บแล้วอาจจะไม่ตั้งไฟชีสอ่ะเพราะว่าร้อนนี่เลยเพราะว่ามีเรามีไฟชีสแล้วเราไม่ต้องคุมใช่แล้วนอนคนเดียวโป๊ก็ไม่เป็นไรครับแข็งกันดูไม่คิดตังธรรมชาติมันเป็นเรื่องของถ้ามันอย่างนี้มันก็โป่งนะเหมือนกลางมุ้งอ่ะมันมุ้งมันเยอะหน่อยตรงที่ว่าบ้านเรามันเมืองร้อนใช่นี่เลยกางเต็นท์เสร็จนะครับเราก็ออกมาตลาดครับมาซื้อเสบียงนะฮะพอดีพี่อีทเขารองเท้าขาดครับก็เลยได้โอกาสซื้อคู่ใหม่ครับสวยงามเยี่ยมเยี่ยมมากเลยครับเราก็มาซื้ออาหารนะครับที่ตลาดสดเทศบาลตำบลเอราวัณไม่ออกเราจะกินเลยก็เดี๋ยวซื้อไปก่อนก็ได้พี่มีนี่แล้วไหมเนื้อเดี๋ยวเดียวจะกินสักทีเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้กินสักทีเอามีเยอะไหมพี่มีเพียบเลยอ่ะโอ้โหสองมื้อแหละสองมื้อเพราะว่าไม่กินด้วยไงผมก็เลยก็พอได้อยู่ลานกลางเต็นท์นะโอเคเลยตรงเนี้ยวิวดีมากเราจะรู้จังหวะยกแล้วคือยกเดินไปนิดเดียวครับก็จะถึงแม่น้ำแควนะครับอันนี้ผมเรียกถูกหรือเพ้อไม่รู้อ๋อมีเพื่อนๆเล่นน้ำในแพจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เราซื้อก็ซื้อเนี่ยมาผสมอย่างอื่นนั่นแหละที่ผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนเราทำเองเราทำเองเราทำกับมือสะอาดแน่นอนใช่แล้วประโยชน์มันได้ในเต็ม
สะพานแขวนม่อนไร่นะครับโอ้คงชำรุดน่าเสียดายเราก็เริ่มทานอาหารกันนะฮะแล้วก็นั่งคุยสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดครับวันนี้เราค่อนข้างจะนอนเร็วนะฮะประมาณสัก3ทุ่ม4ทุ่มแล้วก็หลับแล้วผมก็พาเพื่อนๆมาชมห้องน้ำนะฮะห้องน้ำของอุทยานแห่งชาติเอราวัณเนี่ยเหมือนกับที่อุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับห้องน้ำมีทั้งหมด12ห้องครับแบ่งเป็น6ห้องเป็นห้องอาบน้ำกับห้องสุขาและอีก6ห้องนะครับสะอาดมากครับที่สังเกตนะครับที่นี่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์เนี่ยค่อนข้างน้อยครับส่วนใหญ่จะเป็นวันเดย์ทริปนะครับมาเที่ยวแล้วก็กลับครับใส่ของนะเพราะว่ามันเป็นฟอยล์มันก็ดีหน่อยหมดก็ดีเลยทำหมอรุ่น4ปีว่าอันนี้เท่าไหร่พี่ประมาณ 1,200 ดูบทง่ายเนาะดีดีใช่ได้ดูคั่วง่ายระบบชงกับหม้ออันนี้โทษทีนะพี่หยิบนิดนึงให้ผมหน่อยได้ไหมครับพอดีผมเป็นเก็ดเหมือนอู้เยอะไปพี่ไม่เป็นไรเก็ดมันจะเป็นเก็ดนี่เก็ดเหมือนน้ำตาลทรายครับแล้วชงกับหม้อพวกนี้แต่ถ้าไปชงเครื่องแรงดันจะต้องละเอียดยิบละเอียดอันนี้เป็นชาใบมันจะเป็นหม่อนขั้วเองเอามาจากบ้านปลูกเองขั้วเองเรียกว่าออร์แกนิกได้ไหมครับถ้าปลูกเองได้พี่เราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงด้วยหอมนะหอมเลยติดไว้ก่อนนะครับตอนนี้จะเป็นข้าวชาในตัวกองครับเวลาเที่ยวแล้วครับขอบคุณครับเราก็ตรงนี้ไปในนี้ครับค่อยมันก็เหมือนระบบเครื่องใหญ่พี่มันใช้แรงดันน้ำและอัดขึ้นมาแต่อันนี้มันรู้สึกจะแค่ประมาณ 1-2 บาร์มั้งแต่ว่าถ้าเครื่องใหญ่มัน15บาร์10กว่าบาร์อะไรอย่างเงี้ยมัน15-20บาร์อันนี้ก็พอได้แล้วตั้งแต่ซื้อเครื่องบดมาซื้อหม้อต้มมาไม่ได้แบบวันไปอยากหากินตามร้านเลยประหยัดไปเยอะเลยครับไม่ค่อยไม่ได้เข้าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อที่ร้านประหยัดนี่เลยก็เติมน้ำในหม้อต้มก่อนจะมีวาวจะมีวาวก็เติมตะกะเอาประมาณแต่จริงๆของมันอะรุ่นนี้มันมีแก้วตวงมาให้เลยทีนี้เราก็ชงบ่อยแล้วเราก็ประมาณตะกะระดับนี้โดยประมาณนี้เนี้ยมันเดือดมันจะดันเนี้ยขึ้นมาเพราะว่าคนอิตาลีคนคิดคนนี้มาคนนี้คิดเนี่ยปุ้ยหล่นที่ไหนข้างบนเลยเหรอข้างบนเลยมิสเตอร์อะไรนะเบลติหรืออะไรเนี่ยเหรอพี่ชื่อหม้อเขาเนี่ยอ๋อแต่หม้อนี่มีหลายรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นบิ๊กก้าเนี่ยคือจะอันนี้เป็นต้นตำรับที่เขาคิดเลยใช่ไหมใช่เนี่ยเป็นต้นตำรับที่คิดหม้อเลยอ๋อจีนนอนดังเดิมเนี่ยตอนหลังก็จะมีหม้อจีนหม้อแล้วเราก็ติดกันลกๆไปหน่อยนะบ้านชายโสดเ
็ต้องใช้ไฟแบบประมาณอ่อนๆครับใช้ไฟอ่อนนี่แล้วก็รอโอ้มีคีม่าใช่คีม่าเสี่ยผมลืมอะไรหรือเปล่าผมลืมซื้อนมสดมาแต่ไม่เป็นไรวันนี้กินแบบกาแฟดำไปก่อนลืมนมสดอันนี้กี่เทมสองครับได้แค่นี้เองครับสองครับนี่คือสองช็อตใช่ฮะสองช็อตคนละช็อตแต่ผมคนเดียวสองช็อตไม่ใช่ช็อตหนึ่งสองคนนะคนหนึ่งสองช็อตชื่นใจจริงเลยร้อยของจริงอร่อยเรากำลังจะไปน้ำตกกันนะครับจากลานกลางเต็นท์นะครับก็เดินไปประมาณ300เมตรครับก็จะถึงน้ำตกเอราวัณนะฮะนี่ก็7:40รีบไปก่อนครับเดี๋ยวนักท่องเที่ยวมาเยอะน้ำตกเนี่ยมี7ชั้นนะฮะแต่วันนี้เราคงไปแค่ได้ชั้นล่างเราต้องไปเที่ยวน้ำตกแต่เช้าครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่นี่เยอะมากก่อนอุทยานแห่งชาติเปิดนะครับก็ช่วงประมาณ8 โมงตอนนี้ยังไม่มีคนเลยค่อนข้างโล่งนะครับตอนที่ผมไปวิวก็เลยออกมาสวยครับที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับมีห้องน้ำเสื้อชูชีพนี่เต็มเลยครับแสดงว่าที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากขนาดนี้เลยข้างล่างมีปลาด้วยครับตัวเบลเลอร์เลยสวยเลยครับโอ้โหป่าเต็มเลยอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะครับชั้นที่1ไหลคืนลังความลึก3 เมตรครับบนก็ยังมีห้องน้ำอยู่นะโบสถ์ที่นี่เขาทำดีมากน้ำตกชั้นที่2นะครับชื่อวังมัจฉานะฮะ
ระดับความลึกของน้ำตกชั้นที่2เนี่ยครับที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่มาก็ลึกโดยประมาณ3เมตรนะครับต้องสวมเสื้อชูชีพก่อนเล่นน้ำทุกครั้งครับพอกลับมาถึงครับก็เดินสวนกับพี่อีทครับตรงทางออกนะฮะแกบอกแกจะไปเที่ยวน้ำตกแกเดินขึ้นถึงชั้น5เลยครับผมก็เลยเสียดายครับอยากจะให้แกพาไปอีกครั้งแต่ตอนที่แกลงมานะครับแกก็ซื้ออาหารติดมาให้พวกเราด้วยครับขายในร้านอาหารของอุทยานนะครับกล่องหนึ่งราคาไม่แพงครับ30บาท35บาทเนี่ยแหละครับขายในราคาแค่เนี้ยครับรสชาติไม่ต้องถามครับอร่อยครับขอบอกสั่งน้ำมันสั่งลองมาโหแน่นพี่เป๋งนี่ถังจีนลูกละ400แต่ว่าหนามากหนานะเห็นบอกขึ้นมาเยือนเหยียบได้ใช่ไหมเหยียบได้เลยน่าจะก็เล็กๆได้ก็ถ้ารถถึงได้แต่ถ้าดีอีกหน่อยนะน่าจะมีตัวล็อกเนาะผมว่ากุญแจล็อกนะใช่ใช่ช่วยได้นะช่วยชีวิตโอ้พี่ถ้าตอนที่แบบน้ำมันจะหมดอะไรก็ต้องได้แล้วนิดนี่ถือว่าผมวิ่งได้ร้อยโลอ่ะนิดละร้อยก็ต้องซื้อ ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในป่าแล้วฮะอ๋อที่ CT นี่ถัง5ลิตรถัง5ลิตรกว่ากว่า5.3 5.4 อะไรประมาณนี้อุ๊ยลนพี่นี่แล้วเติมมา5ลิตรไปเว้ยแม่ก็วิ่งเติมมา3ลิตรวิ่งเติมเมื่อวานนี้มาเติมถังอ๋อฮะ5ลิตรไม่รู้ว่าเติมนี่190อ๋อ190บาทนี่ยังเหลืออยู่เลยนี่ใช่ไม่หมดเลยเท่ากับที่นี่เติมมันไป190ประหยัดจริงถึงบ้านน่าจะไม่เกิน300นะเรากะว่าทานข้าวเสร็จนะครับนั่งพักกันก่อนเดี๋ยวจะเดินเที่ยวน้ำตกต่อนะฮะแต่ดูแล้วท่าทางฝนกำลังจะมาครับก็เลยตัดสินใจเก็บของกันก่อนนะครับครั้งนี้คงไม่ได้เที่ยวแล้วครับผมขอติดเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับคราวหน้าถ้ามาผมสัญญาครับจะไปตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น7เลยครับก็อยู่ดีมันหักเฉยเลยแสดงว่ามันมีแบบเมื่อคืนน่ะมีคนนอนอยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ไหวทางจะเดินทางกลับตรงนี้ครับโอ้ยจับไปจนหมดนั่งกินได้ไหมครับ
เราก็เก็บสัมภาระครับเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านครับประสบการณ์การเที่ยวทริปครั้งนี้นะครับได้เจอทางเก่าๆที่เราเคยผ่านได้พบมิตรใหม่ๆที่เราได้รู้จักและกำไรชีวิตที่เราได้ตักตวงนะครับเรื่องราวครั้งนี้ครับเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็ไม่สนุกหรอกฮะถ้าเราไม่ได้เจอกับตัวเองเราก็ไปรับบัตรประชาชนคืนนะครับที่สำนักงานอุทยานแห่งชาตินะฮะจากนั้นเราก็ลำลาพี่อีทครับขอบคุณครับสำหรับประสบการณ์ดีๆที่มีร่วมกันครับแต่ก่อนกลับครับผมก็อยากจะไปชมสันเขื่อนศรีนครินทร์สักครั้งนะครับยังไม่เคยมาเลยครับก่อนกลับนะครับเราก็แวะมาสันเขื่อนครับหรือเขื่อนศรีนครินทร์พาเพื่อนมาเที่ยวผมก็เพิ่งมาครั้งแรกครับที่นี่ฝนมาแล้วมีกลุ่มน้องๆมอไซค์เนี่ยมาถ่ายรูปกันเยอะมากเขื่อนศรีนครินทร์วิวสวยจริงผมจะมาสรุปค่าน้ำมันนะครับถังแรกเราเติมไป300บาทนะครับถังที่2เราเติม220บาทครับส่วนถังสุดท้ายนะครับเติม370บาทครับรวมเป็นทั้งสิ้นนะครับ890บาทกับระยะทาง554กิโลครับสุดท้ายนี้รบกวนเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราครับขอบคุณจากใจครับจากวัยรุ่นหนีเที่ยว